าสู่ช่องดักกันไฟนะครับวันนี้อยู่กับผมเย้งนะครับวันนี้เราพาเพื่อนๆมาดูไร่ที่เราปลูกข้าวไว้นะครับตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ไร่ที่เราปลูกข้าวตามภูเขาธรรมชาตินะครับพอดีวันนี้หลานะครับไปเจอด้วงอยู่ตัวนึงนะครับเป็นด้วงที่ชอบอาศัยอยู่ตามต้นไม้ที่มีน้ำยาต้นไม้ต้นนี้เนี่ยก็เป็นต้นไม้ที่เขาเรียกว่าไม้ค่านะครับผมไม่ทราบว่าภาษากลางเขาเรียกว่าอะไรแต่ว่าแถวบ้านผมเรียกว่าไม้ค่าจะมีน้ำยาจากตัวต้นไม้เนี่ยออกมาแล้วก็ตัวด้วงเนี่ยชอบไปเกาะอาศัยกินนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนเข้าไปดูว่าเราเจออะไรบ้างนะครับไปเลยครับอันนี้นะครับจะเป็นข้าวไร่ที่เราปลูกไว้นะครับก็ตอนนี้ก็สูงประมาณเท่าเข่านะครับก็แบบอยู่กับธรรมชาติอย่างนี้แหละครับเพื่อนๆใครที่อยากจะมากินบรรยากาศธรรมชาติก็เข้ามาได้นะครับอันนี้นะครับเป็นแตงกวาครับเป็นแตงกวาที่ปลูกบนพื้นที่สูงนะครับอันนี้ปลูกพร้อมกับต้นข้าวนะครับก็จะขึ้นพร้อมกับข้าวที่เราปลูกไว้นะฮะอันนี้ก็เป็นพันอันนี้ลูกใหญ่นะครับลูกใหญ่อันนี้ยังใหญ่ไม่พอยังมีใหญ่กว่านี้นะครับแต่ว่าพอดีตะกี้ไปเก็บมาได้2ลูกเป็นไม่ได้พันเฉพาะของคนม้งนะครับปลูกได้เฉพาะบนพื้นที่สูงนะครับแตงกวาครับลูกอร่อยครับนี่นะครับจะเป็นต้นไม้เขาเรียกว่าต้นไม้ค่านะครับต้นนี้ก็จะมีน้ำเปลือกจากต้นไม้ต้นนี้ก็พวกแมงกว่างชอบมาอาศัยอยู่ไม้ไร้ต่างๆก็ชอบมาอาศัยกินน้ำยางที่มาจากต้นไม้ต้นนี้นะครับอันนี้ก็จะอยู่ต้นไม้ต้นนี้ก็จะอยู่กลางไร่ที่เราปลูกข้าวไว้นะครับนี่นะครับพอดีหลานบอกว่าเจอแมงเกาะอยู่บนต้นไม้ต้นนี้นะครับหลานกำลังปีนขึ้นไปเอามาเอาลงมาให้ดูหน่อยเอาใส่ขวดแล้วก็เอาลงมาให้ดูโชว์กล้องหน่อยตัวนี้นะครับเป็นแมงกวางสามเขานะฮะตัวใหญ่พอสมควรนะครับอันนี้นะครับจะเป็นแมงกวางนะครับที่หลานเราไปจับได้นะครับก็มีทั้งหมด3เขานะฮะเขาค่อนข้างที่จะยาวแล้วก็ลำตัวนี่ใหญ่มากเลยนะครับแมงกวางตัวนี้ด้วงแบบนี้นะครับนานๆผมจะพบเจอส่วนมากจะเจอด้วงกวางที่มีขนาดแค่2เขาแต่นี่3เขารูปร่างนี่สวยงามมากนะครับอันนี้นะสวยงามมากเลยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยเราต้องไปหาตัวเมียฮะไปอยู่กับไอ้เจ้าตัวนี้สักตัวนึงอันนี้นะฮะนี่ครับรูปร่างค่อนข้างจะสวยงามอันนี้นะครับเป็นแมงกวางที่หลานเราไปพบเจอนะครับมี3เขานะครับรูปร่างค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับแมงกวางตัวนี้นะครับเป็นแมงกวางที่หายากนะครับแมงพันธุ์นี้ครับนานๆจะเจอทีหนึ่งนะครับผมตัวนี้ตัวค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วเขายาวสวยงามนะครับผมเห็นผมยังชอบเลยครับตัวนี้นะครับก็ชอบมาอาศัยอยู่ตามต้นไม้หรือตามอันนี้นะครับต้นไม้ไผ่นะฮะยอมไม้ไผ่อ่อนพอดีเรามาเจอกับต้นไม้ค่านะครับมันก็จะชอบมากินแล้วมาเจาะอาศัยอยู่ยังมี3เขาสวยงามนะครับผมเห็นแล้วผมชอบมากนะครับเป็นตัวที่แบบชนเนี่ยเอาไปชนเนี่ยคิดว่าน่าจะไฮไลท์น่าจะสนุกเลยครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูนะครับอันนี้มีทั้งหมด3เขาเดี๋ยวผมเห็นเขาอันหนึ่งเล็กๆงอกออกมาด้วยนะครับเนี่ยตรงกลางนะครับค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับแมงกวางตัวนี้สีดำไซส์ใหญ่พอสมควรนะครับตัวนี้ฮะ
ี่ครับพาเพื่อนๆมารู้จักเราอยู่นี่นะครับอยู่กลางไร่นี่นะครับไร่เขาไร่ที่เราปลูกข้าวไว้นะครับผมเรามาเจอแมงกวางตัวนี้นะครับนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นฟักทองนะครับปลูกแบบบ้านๆเลยครับเนี่ยฮะขึ้นแบบบ้านๆเลยบรรยากาศแบบนี้หายากนะครับอากาศก็ดีนะครับผมอาหารก็ธรรมชาตินะครับธรรมชาติไม่มีสารปนเปื้อนนะครับ